ครับเราก็ลองมาดูทําตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อที่7กันนะครับก็คือเป็นตัวอย่างในการออกแบบดีไซน์เนาะ emitter follower นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้เป็น buffer amplifier นะครับโดยที่วงจรก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งพอเราแทนที่ตรงนี้ด้วย emitter follower ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยบอกว่าให้เราทําการบอกว่าต้องใช้ IE ขนาดเท่าไหร่จากโจทย์ที่เขาให้มาเนาะให้ output มา air input มาตัดขยายเท่ากัน1 นะครับแล้วก็บอกว่าค่าเบต้าต่ำสุดที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราหาว่าค่าวอลเตจสวิงเนาะหรือวอลเตจพีคเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีสัญญาณเนี่ยที่ต้องใช้ต้องมีขนาดไม่เกินเท่าไหร่เพื่อให้มีพายเนี่ยอยู่มีค่าไม่เกิน5มิลลิโวลต์นะครับแล้วถ้ามีสัญญาณเนี่ยเท่ากับ200มิลลิโวลต์นะครับให้หาเอาพุทสัญญาณนะครับที่อาร์โหลดเนี่ยเปลี่ยนแปลงจาก2กิโลโอห์มไปเป็น 0.5 กิโลโอห์มนะครับก็ลองมาดูโจทย์กันเนาะวงจรนี้ที่เขาให้มานะครับมีสัญญาณ200มิลลิโวลต์นะครับ100 R6 100กิโลโอห์มนะครับเขียนมาเป็นวงจร emitter follower ได้ดังนี้นะครับหลังจากนั้นโอเคในโจทย์ข้อนี้ไม่มี small signal equivalent circuit นะครับเพราะฉะนั้นเรามานั่งทำกันนะครับคือที่จริงมันวิเคราะห์วงจรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนาะแบบฝึกหัดตอนที่เรายังไม่คล่องนะครับก็อยากให้เขียนเป็น small signal equivalent circuit กันดีกว่านะครับเนื่องจากมีโหลดมาต่อที่ขา emitter นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ T model นะครับหวังว่าตอนนี้จะจำ T model กันได้แล้วเนาะนะครับผมก็ลองเขียนกันตรงนี้เลยนะครับก็จะมีอะไรครับมี signal นะครับแล้วก็มีsignal นะครับตรงนี้ต่อข้างขา base ใช่ไหมครับขา base เนาะขา base มี re ใช่ไหมครับต่อนี้ขา emitter ต่อ rl ลงกลางตรงนี้จะเป็น v output ใช่ไหมครับเพราะว่า emitter follower เนี่ยA signal เนี่ยป้อนเข้าที่ขา base output เอาที่ขา emitter นะครับอันนี้เป็นน้องนะนะครับแล้วเรามีอะไรอีกครับมี dependent current source ที่ขา collector ถูกไหมครับขา collector นี้ก็ต่อลงกันนะครับเราจะให้เป็นอะไรครับ input นี้เป็น alpha i นะครับอันนี้เป็น i baseก็เป็น IE นะครับแล้ว V input อยู่ตรงไหนนะครับ V input ก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ V input เทียบกับกาวนะครับอันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะวาดรูปวงจรกันได้เนาะนะครับอันนี้เขาถามก็หวังว่าจะวาดวงจรจะได้แบบนี้กันทุกคนนะครับแล้วเราก็มาจะเอาวงจรพวกนี้แหละไปใช้ในการคำนวณนะครับหาตัวแปรต่างๆนะครับอันนี้เขาบอกว่า RO มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ RO นี้ V input เป็น0นะครับมองขึ้นไปใช่ไหมครับไอตัว amplifier มีแค่นี้นะครับก็จะเห็นแค่ RE ต่อลงกลางเนาะมันนั่นคืออะไรครับ RE ซึ่งโจทย์บอกไหมว่ามีค่าเท่ากับ10โอห์มแล้ว RE นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับVT ส่วน IE นะครับเพราะฉะนั้น IE ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับVT ส่วน10ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2. เห็นเต็มกันนะ26มิลลิโวลต์หาร10ก็เลยมีค่าเท่ากับ 2.6 มิลลิแอมป์นะครับก็ได้คำตอบแรกนะครับว่าBias current เราต้อง bias ให้ emitter กระแสไหลอย่างน้อย 2.6 มิลลิแอมป์นะครับนี่ก็หมดแล้วเนาะก็ลองมาดูต่อไปนะครับ high input นะครับโจทย์บอกว่าให้มาว่า high input มีค่าเท่ากับ100กิโลโอห์มใช่ไหมครับ high input จำไว้ได้ไหมครับมองเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ V input เนาะ high input ก็คือฝั่ง emitter คูณกับ beta บวก1นะครับมันก็จะได้ input มีค่าเท่ากับเบต้าบวก1คูณอยู่กับอะไรครับ
มีบวกด้วย RM นะครับซึ่งต้องมีค่าเท่ากับนะครับ100กิโลโอม100กิโลโอมมาจากไหนก็โจทย์ได้ไหมนะครับก็แทนที่เข้าไปเนาะจะได้ว่าเบต้าเราต้องการหานะครับ RE โจทย์มาให้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมครับก็คือตัว output impedance นะครับ RL โจทย์ให้มานะ1กิโลโอห์มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนได้แบบนี้เนาะว่าเบต้าบวก1เท่ากับย้ายอันนี้ไปหารนะครับก็เป็น100โอห์มหารด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับ1,010ถูกไหมครับก็จะออกมามีค่าเท่ากับ99นะครับเพราะฉะนั้นเบต้ามินิมัมเนี่ยก็จะเลยมีค่าเท่ากับ98นะครับเบต้าน้อยกว่านี้ก็จะทำให้วงจรมีค่าไม่ได้ทำตัวเหมือนโวลเตจบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับซึ่ง98นี้เนาะเราก็เลือกจะใช้เบต้าเท่ากับ100แทนนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงเขาไม่ได้ถามถึงพวกนี้เนาะแต่เราก็ลองวิเคราะห์กันก็ได้ครับ GV มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอาจจะผมขอก๊อปวงจรนี้มาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก๊อปปี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับอาจจะลดขนาดนิดหน่อยนะครับ GV เนาะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับปกติผมมักจะเขียนอย่างนี้เนาะ GV มันนิยามมันก็คือ V out หารด้วย V signalนะครับซึ่งมันจะเท่ากับ VI หารด้วย V signal คูณกับ V out ส่วนด้วย VI ใช่ไหมครับเราก็ทราบอยู่แล้วว่า VI ส่วน V signal เนี่ยมันเท่ากับ R input หารด้วย R input บวก R signal ใช่ไหมครับ V out ส่วน VI อันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ลองมาหาดูก็ได้ V out เท่ากับ VI V out อยู่ตรงไหนครับV out คือแรงดันตัวคอม RL V input คืออัตราส่วนนี้ใช่ไหมครับว่ามีค่าเท่ากับ V input ก็คือแรงดันตัวคอม RE LFE กับ RL ใช่ไหมครับผมก็เลยสามารถเขียนได้ว่า V out มีค่าเท่ากับ RL ส่วนด้วย RL บวก RE คูณกับ VI ใช่ไหมครับผมก็จะได้อัตราส่วน V out V out ส่วน VI ตรงนี้ละคืออัตราส่วนตัวนี้ก็ออกมามีค่าเท่ากับRL ส่วนด้วย RL บวก R เล็ก E ใช่ไหมครับก็แทนค่าเข้าไปเนาะนะครับR input ใช่ไหมครับเขาบอกว่ามี 100K หาร 100K บวกด้วย R signal 100K เหมือนกันนะครับคูณอยู่กับ RLRL โหลด1กิโลโอห์ม 1K หารด้วย 1K บวก10นะครับก็จะออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เท่าไหร่ครับใกล้เคียง1เนาะลองกดเครื่องคิดเลขกันดูนะครับจะได้ออกมาประมาณ 0.5 นะครับอันนี้คืออัตราขยายนะครับแล้วโจทย์ว่าไงต่อนะครับโจทย์บอกว่าถ้าให้หาว่า V signal เนี่ยจะต้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับมากที่สุดเนาะนะครับที่ทำให้ V pi เนี่ยไม่เกิน5มิลลิโวลต์นะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันเนาะอันนี้เราบอกว่า V เราหาอัตราขยายมาได้นะของ overall gain นะครับ V signal เท่ากับ200มิลลิโวลต์นะครับ V output ก็จะมีค่าแค่100มิลลิโวลต์นะครับซึ่ง V pi เนี่ยจะมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับถ้า V signal มีค่าเท่ากับ200มิลลิโวลต์ VO มี100มี output 100มิลลิโวลต์ V pi ดูยังไงครับ V pi อยู่ตรงไหนครับ V pi ก็คือแรงดันตกคอม RE ตรงนี้นั่นเองนะครับผมลบ V pi นะครับทำยังไงก็มีหลายวิธีเลยเนาะหาเป็น voltage divider ก็ได้นะครับหรือจะหาวิธีแบบผมก็ได้นะครับเราบอกว่า V out เรารู้ละใช่ไหมครับ
ก็จะหาได้ว่า v พายเนี่ยมีค่าเท่ากับ i e คูณ r e ถูกไหมครับ i e มีค่ากระแสเท่าไหร่กระแสไหลผ่าน r l ต้องเท่ากับ r e ถูกไหมครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ v out ส่วนด้วย r l คูณกับ r e เนาะออกมาก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ v output 100มิลลิหารด้วย1กิโลโอห์มคูณกับ10นะครับออกมามีค่าเท่ากับอันนี้สองตัวนี้คูณกันก็พันเนาะตัดอันนี้ไปก็เหลืออะไรครับเหลือ1มิลลิถูกไหมครับเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขแล้วกันก็ได้1มิลลิโวลต์นะครับแล้วถ้าอันนี้ที่ V signal 200ถูกไหมครับถ้า V pi ถูกจำกัด5มิลลิโวลต์ก็คือเพิ่มขึ้น5เท่านะครับหมายความว่า V signal นี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นได้5เท่าด้วยเช่นกันก็จาก200มิลลิโวลต์ก็ออกมาเป็น1โวลต์นั่นเองนะครับก็คือ V signal สูงที่สุดที่ยังทำให้ voltage buffer ของเราหรือ emitter follower ของเราเนี่ยยังอยู่ในย่านที่เป็น linear operation นะครับก็ลองมาดูต่อนะครับถึงตอนสุดท้ายนะนะครับบอกว่าให้ที่ V signal 200มิลลิโวลต์เนี่ยให้หา V out ถ้า L เนี่ยเปลี่ยนจาก2กิโลโอห์มไปเป็น 0.5 กิโลโอห์มนะครับตอนแรกมีแค่1กิโลโอห์มถูกไหมครับจะทำอย่างนั้นได้เนาะก็เราพยายามทำสร้างเทเวนินสกิตนะครับอีกคนนึงสกิตของ emitter follower นะครับก็คือจากไหนครับจากวงจรตัวนี้เดี๋ยวผมโพสตรงนี้กันจากวงจรนี้ที่มีบางนะครับมาวางตรงนี้แล้วกันนะครับจากตรงนี้นะครับเราทำเทเวนินอีควิวาเลนต์สกิตของส่วนไหนบ้างครับคือส่วนนี้นะครับทำเทเวนินนะครับก็จะได้ที่เราเรียนกันมาแล้วเนาะก็จะออกมาเป็นวงจรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ว่า GVO คูณกับ V signal เรามาทำกันดูเลยก็ได้นะครับทำเทเวนินตรงนี้ใช่ไหมครับเราดึง RL ออกเนาะ V signal มาผ่าน RC ผ่าน RE ก็เปิดวงจรถูกไหมครับเพราะฉะนั้น V out ก็ V เทเวนินนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ V signal เนาะอันนี้ก็เลยมีค่าเท่ากันหนึ่งนั่นเองนะครับ output ล่ะ output ของเทเวนินนะครับอย่าลืมเนาะอันนี้ output เทเวนินนะครับเขียน OUT เนาะก็มองกลับเข้าไปทำไงครับเทเวนินresistance เราต้องมัดไม่เชิงรับวงจรเนาะทำให้อะไรนะครับ independent voltage source ที่อยู่ในวงจรเทเวนินที่เราสนใจเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับก็เลยจะได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับไหน RE แต่อย่าลืมเนาะตรงนี้ถ้าเราจะพูดยังไงดีตัวแปรนี้จะต้องถูกหารด้วยเบต้าบวกหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เรามองจากตัวโหลดเข้าไปแล้วนะครับตัว resistance ที่อยู่ฝั่งคาร์เบสเนี่ยก็จะถูกหารด้วยเบต้าบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นบวกด้วยsignal หารด้วยเบต้าบวกหนึ่งนะครับก็ออกมามีค่าเท่าไหร่ครับ10บวกด้วยครับ signal 100k หารด้วย101ออกมามีค่าเท่ากับ1กิโลโอห์มนะครับคราวนี้เราก็จะมาหากันแล้วว่า V out มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนาะ V out ก็ทำยังไงครับก็เขียนเป็นสมการนะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ RL หารด้วย
อะไรครับอาวุธบวกด้วย RL ถูกไหมครับคูณด้วยนะครับคูณด้วย V signal ใช่ไหมครับก็คือวงจรแบ่งแรงดันนั่นเองนะครับถ้าเราหาตัวแปรเหล่านี้มาครบละนะครับเพราะฉะนั้นเราทำไงต่อนะครับก็แทนค่าเข้าไปเนาะนะครับ RL 2กิโลโอห์มนะครับก็จะได้ว่าเดี๋ยวผมขยับตรงนี้ครับด้วยกันนะครับมันก็จะได้2ส่วนด้วยนะครับ2บวกด้วยเอาคือ1นะครับคูณด้วย200มิลลิโวลต์ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ3คูณ200นะครับได้ออกมา133.33มิลลิโวลต์นะครับแล้วถ้า IL มี0.5กิโลโอห์มก็จะเขียนออกมาได้0.5หารด้วย0.5บวก1คูณ200มิลลิโวลต์นะครับออกมามีค่าเท่ากับ66.67มิลลิโวลต์นะครับก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราใช้โวลเตจบัฟเฟอร์แล้วก็ยังมีผลกระทบต่อค่า RL ที่ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีโวลเตจบัฟเฟอร์หรือคอมมอนอิมิเตอร์เข้ามาแทรกตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าจาก1กิโลโอห์มเนี่ยมีเอาฟุตเราได้100มิลลิโวลต์นะครับเปลี่ยนเป็น2กิโลโอห์มก็มีค่ามากขึ้น133นะครับมันลดลงก็เหลือ66.67ในทำนองนี้นะครับ